ค่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะปีใหม่เป็นผู้ประสบภัยไปเลยตกใจไหมเพราะเราอยู่ในเหตุการณ์ที่มันแบบไม่ดีแบบกระชับก็คือวันที่หนึ่งไปดูแกลเลอรี่งานแกลเลอรี่งานอาร์ตที่แบบชั้น52ก็ไม่มีอะไรแล้วโอเคกำลังจะกลับก็เลยกำลังต่อคิวลงลิฟต์สักพักเคยแบบอยู่บนเรือป่ะคะที่แบบมันโยกอ่ะเฮ้ยคงเป็นคนเดียวก็เลยถามเป็นหัวอาการทางสมองน้องสาวน้องสาวเป็นไหมก็เลยถามน้องสาวว่าเป็นเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็แบบตายแล้วเอิร์ธเควกแล้วก็แบบได้ถ่ายหรือไม่เพราะเราอยู่ชั้นบนใช่ไหมเธอแบบคิดเลยว่าแบบยังไงดีมันรู้สึกมันแรงไหมเป็นการโยกการมันไม่แรงมากแต่มันคือตึกที่โยกมันคือตึกที่โยกแบบเอ๊ะยังไงเอามือยันอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเหมือนในหนังแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินเราต้องทำอย่างไร1วิ่งลงทางหนีไฟแต่52ชั้นเอาก่อนลงลิฟต์ไม่ได้เขาห้ามลงลิฟต์เขาปิดลิฟต์แล้วเขาก็บอกว่าคีปคามทุกคนและให้นั่งเฉยใช่ตรงนั้นนานไหมคะติดอยู่ในนั้นชั่วโมงครึ่งค่ะใช่ซึ่งเป็นชั่วโมงครึ่งที่ไม่ได้อยู่คนแอมด้วยพี่แอมลงไปข้างล่างพอดีคนดวงจะไม่ประสบภัยอะเนาะแล้วอยู่ข้างล่างเขาเจออะไรไหมเขาบอกว่ามันก็นิดหน่อยนะตัวเล็กแต่ว่าข้างบนน่ะน่าจะแรงอยู่เพราะว่าตามหลักการแบบคือยิ่งสูงมันจะยิ่งย่ออะไรอย่างเงี้ยแต่เหมือนเขาบ่นๆอะไรสักอย่างนะมาบอกแล้วอย่าขึ้นมาหรืออะไรอย่าลงไปอะไรคือที่เขาลงไปก่อนนะคือเขารอเราช้อปปิ้งไม่ไหวเขาก็แบบเหมือนกวนเราอะเมื่อไรจะเสร็จเมื่อไรจะเสร็จแบบมาพูดกอกหูเราเมื่อไรจะเสร็จเราก็แบบลงไปรอข้างล่างเลยลงไปเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็โอเคงั้นพี่รอไปรอข้างล่างก่อนอะไรอย่างเงี้ยเขาขอบคุณเราเขาก็เลยบอกว่าเป็นไงอ่ะพี่บอกเลยช้อปปิ้งเยอะแต่เขาก็แล้วเขาอยู่กับเราตลอดไหมครับวิดีโอคอลตลอดก็วิดีโอคอลแล้วนี่เป็นแพนิคไงก็แบบว่าแบบเราจะตายแล้วแบบเราจะต้องทำยังไงดีหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่แอมเขาปลอบใจเลยนะหมายถึงว่าแบบแนะนำอะไรเขาก็บอกว่าหายใจลึกๆหายใจลึกๆมันไม่มีอะไรคือตึกญี่ปุ่นอะเซฟเซฟมากๆนะอะไรอย่างเงี้ยหายใจลึกๆยกพี่ไปหาฮอมารับก่อนโอ้ตอนนั้นคิดจริงไหมคะตอนนั้นคิดจริงไหมเขาอำเราไงเขาก็แบบเดี๋ยวเขาทำได้จริงไหมไม่ทำไม่ได้จริงแน่นอนเขาแต่พี่ไปเดินถามหาทุกคนแล้วนะไม่มีใครมีฮอเลยเป็นคนตลกเขากล่าวว่าเขาจะแบบนั่งฮอขึ้นไปรับเราชั้น52แบบใช้ประจกเป็นผู้บริหารธรรมดาเป็นตลกคะเนี่ยเขาอยากจะให้เราคลิปคามผ่อนคลายแต่ว่าตอนอยู่เราคลายกังวลช่วงไหนในชั่วโมงครึ่งเนี่ยช่วงหลังๆเราก็เริ่มช่วงที่บอกว่าพี่เราเอาฮอขึ้นไปรับแล้วแสดงว่าแหนมก็ช่วยได้แต่ตอนนั้นมันชุลมุนก็ชุลมุนเพราะว่าจริงๆอ่ะนักท่องเที่ยวมากกว่าที่จะรู้สึกว่าตกใจแบบว่าก็เลยขึ้นเอ้ยคือถ้าชั้น10ชั้น5โอเคก็วิ่งลงในหัวคืออะไรในหัวตอนชั้นอยู่52แผ่นดินไหวในหัวคืออะไรตึกหักลงมาเลยมั้ยหรือว่ายังไงคือเหมือนในหนังใช่เหมือนในหนังเคยเล่นซีรีส์เรื่องนึงแล้วแบบอยู่ในตึกแล้วเหตุการณ์ในวันๆเคยเล่นซีรีส์เรื่องนั้นแล้วแบบเคยถ่ายฉากที่แบบตุ๊บๆๆๆๆอย่างเงี้ยก็คิดว่าจะเจ็บมั้ยอะไรแต่ว่าพอผ่านเหตุการณ์นี้มาได้เรารู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าโล่งอกอะค่ะแล้วก็คิดว่าการจัดการของประเทศเขาดีมากเลยนะเขามีป้ายเลยนะคะป้ายที่แบบเขียนแบบเปอร์มาเนนต์เลยเขาก็ยกว่าตึกเขาอะเซฟนะแล้วก็คีปคามไม่ต้องตกใจคือเขากลัวว่าถ้าตกใจแล้วแบบเหตุการณ์มันจะเลยเถิดอะไรอย่างนี้ค่ะคือระบบการแจ้งเตือนเขาดีใช่แต่ว่าทริปนี้นอกจากผู้ประสบภัยก็ได้ความหวานอะไรมาบ้างไหมคะฮะได้ความหวานได้ความน่ารักอะไรบ้างไหมคะก็ถ่ายรูปเยอะขึ้นถ่ายรูปเยอะใช่ยอมถ่ายรูปเยอะขึ้นยอมบอกกล้องยอมถ่ายรูปเยอะขึ้นเป็นการสยบข่าวสยบที่เราโดนโยงก่อนนั้นว่าจะมีข่าวโยงอย่าบอกก่อนนะเขาบอกพูดในนั้นอีกแล้วที่แบบเลิกเงียบเป็นทุกปีเนาะทุกปีเขาก็เลยบอกว่าโมยไปถ่ายไปก็เลยสยบด้วยรูปหวานช่ำเลยค่ะก็สยบไปเลยสิคะไม่ใช่หรอกก็คือปกติเวลาเราห่างๆจากโซเชียลเนาะไม่ได้คือหนึ่งถ่ายรูปก็ยากแล้วจะเอารูปที่ไหนไปลงคือมันไม่มีรูปลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทิ้งห่างไปคือถ้าเป็นเทศกาลเนี่ยโอเคยังยอมถ่ายรูปง่ายหน่อยเงี้ยค่ะสยบ
มันมีหลายหลายหลายไม่อยากเอาเขาเป็นคู่มาบอกคู่เราไม่ใช่คู่เราค่ะไม่ใช่คู่เราจะสยบแรงๆเลยไหมคะแบบสวมแหวนแน่ไม่ใช่เลยเราอีกแล้วนะเราจะแบบคาหายคาใจอะไรก็ถ้าวันนั้นก็มาถึงก็ดีค่ะแสดงพูดเหมือนร้อนแล้วก็คิดอยู่แล้วพูดเหมือนร้อนแล้วเลยอ่ะร้อนร้อนมันอากาศร้อนขึ้นนะคะพี่หลายปีที่ผ่านมาเขาอาจจะบอกว่าติดงานนู่นนี่นั่นจริงๆปีนี้รู้สึกว่าพร้อมมากขึ้นหรือยังคะก็จริงๆก็รู้สึกเหมือนทุกปีนะคะยิ่งปีนี้อมยิ่งทำธุรกิจแล้วก็คือฝากประชาสัมพันธ์เลยแล้วกันนะคะก็คือมีโปรดักต์นะคะออกแบรนด์ฟรีเป็นคุชชั่นแล้วก็มีโทนอัพก็คือเป็นคอสเมติกนั่นแหละแล้วก็จริงจังมากนะก็เลยโฟกัสมากๆอ่ะยังอยู่กับงานยังอยู่กับงานมากๆมันไม่มีส่งสัญญาณหน่อยหรอฮะมันไม่มีแบบสัญญาณส่งมาว่าใกล้แล้วหน่อยหรอก็เดี๋ยวกลับไปถามเพราะว่าปีนี้ก็ปีมังกรแล้วมีความหมายยังไงมีความหมายยังไงมันเฮงมันเริ่มจะยังดีแต่ปีนี้มันจะได้แบบพุ่งรุ่งเรืองอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดเดี๋ยวไปคอนวินส์ก่อนไม่ใช่พูดเล่นไม่แน่นะแต่คือชาบอกเป็นคนไม่ชอบเซอร์ไพรส์ไม่ชอบกลัวตกใจไม่ชอบการตกใจคือแบบไม่คือไม่ต้องรุนแรงอะไรเงี้ยค่ะแต่ขอแต่งงานเซอร์ไพรส์ดีแบบดีใจไงดีใจใช่ก็แบบละมุนละม่อมได้แต่ถ้าเกิดคุกเข่าก็เยอะไปเปล่าเขาเป็นพี่เราอีกอ่ะมันเป็นธรรมเนียมค่ะเออหรอเดี๋ยวต้องได้ anything ยังไงก็ได้ก็รอลุ้นกันต่อค่ะหรืออยู่ด้วยกันแบบนี้ก็มีความสุขก็โอเคหกปีละค่ะแล้วน้องควรเสร็จเหรออะไรนะคะอาหารเสร็จก็เจ็บเออทายไหมหรือว่าสู้หรือว่ายังไงไหมสู้เล็กเจ็บสุดเล็กสู้ด้วยกันหมู่เอาเชื่อหรอเอาเชื่อไหมเอาอะไรไม่เชื่อเงินธุรกิจงานเนี่ยพรีเซนเตอร์เข้าความรักต้องมาละเงินค่ะปีหน้า7ปีปีหน้าปีนี้6ปีใช่ปีมังกรเนี่ยปี6เออ6ปีปีก็ยังแบบอยากแต่งปีนี้ก็จะได้จบเลยค่ะอุ๊ยครับครับหรือแต่งปีที่7ดีอะไรนะคะรับ1ใหม่ในฐานะคู่ชีวิตใช่ไม่ต้องเป็นเรื่องพิเศษเอาจริงไม่แต่งก็เหมือนแต่งแหละตอนนี้เหมือนจัดงานกันละไม่แต่งก็เหมือนแต่งพูดถึงงานเนี่ยน้องๆจากไอ้ธุรกิจออมมีอะไรในบันเทิงให้เราทำจริงๆตอนนี้ถ่ายละครไว้อยู่2เรื่องเรื่องนึงถ่ายจบเรื่องนึงยังถ่ายไม่จบก็คอยติดตามว่าจะลงช่องทางไหนนะคะแล้วก็เป็นบทบาทที่น่าสนใจเหมือนเดิมใช่ก็เรื่องนึงมาเป็นรีเมคของจีนเรื่องนึงก็เป็นโปรดิวเซอร์เป็นพี่อนันดาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออินเสิร์ตออมทีหลังนะคะพี่ขออนุญาตเอาเกสเข้าแล้วก็